กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ How to Bannerlord Bannerlord เล่นยังไงนะครับวันนี้จะเป็นคำถามที่ผมไปหามาจากแฟนเพจ Bannerlord Thailand นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีแยกทหารครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยทหารมันแยกออกจากกันได้แยกยังไงไม่ใช่แบบแยกแบ่งกอง1กอง2ครับเป็นแยกแบบทหารมีโล่กับไม่มีโล่นักธนูกับครอสโบว์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทำให้ดูโอเคปกติเขาก็จะให้ทหารเรามาอย่างงี้ถูกไหมเราก็แบบว่าตั้งกองไปกอง1กอง2อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะเห็นว่าเห็นไหมเปลี่ยนกับครอสโบว์แมนมันปนกันอยู่นะครับถามว่าเราจะแยกเฟียนออกมายังไงหรือว่าแยกทหารที่มีโล่กับไม่มีโล่จะกันยังไงถ้านักธนูเนี่ยจะค่อนข้างแยกยากนะครับเพราะว่าไอ้คอสโบแมนเนี่ยก็จะไม่มีโล่เหมือนกันแต่ว่าหลักการคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตั้งทีมนึงขึ้นมาครับอาเชอร์เสร็จปุ๊บพอเราถ้าเรากดกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเบอร์5ถ้าเรากดมันก็ยังปนกันอยู่ดีเห็นไหมมีทั้งมีโล่ทั้งไม่มีโล่เราก็กดอย่างนี้นี่เอาแต่ทหารมีโล่เห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้กองคอสโบแมนเพียวๆแล้วที่เหลือก็เป็นเปลี่ยนกับที่ไม่มีโล่นะเอาใหม่อันนี้ผมเดี๋ยวมันจะปนกันมั่วซะก่อนเดี๋ยวผมจะลืมซะเองทหารโล่เสร็จปุ๊บเรามาดูกันที่ทหารโล่ทหารโล่ดิมีป่าววะนี่จะเห็นว่าทหารผมมีวาแลนเดียนโวเชียกับวาแลนเดียนซาเชนนะครับเป็นคนที่มีโล่ครับไม่มีโล่เห็นไหมปนกันอยู่คนนี้ไม่มีโล่บาทาเนียนฟอลส์แมนไม่มีโล่นะครับวาแลนเดียนโวเชียไม่มีโล่ทำไงวิธีเดิมกดมาเลยทหารลาบปั๊บเอานี่โฟอาร์มาก่อนลองดูแล้วก็แบบกดมาเลยปึ๊บแต่ว่านี่มันจะแยกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังปนกันอยู่เราโพอาร์มีมันไม่ได้เรากดตรงนี้ไปเฮียไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะยังไงอ๋อนึกออกแล้วโวเจียนมีของปลานี่หว่าที่บอกว่าเราต้องดูว่าทหารที่เราจะแยกออกมาครับมีอะไรต่างกันรู้สึกโวเจียมันจะมีขวานไหมเราก็มันต้องคิดหนึ่งอ่ะกองหนึ่งมีโล่ไปเน้นมีโล่เน้นชุดเกาะไปเรากดหลายอันได้เนี่ยมีโล่เกาะนาบมีโพอาร์มก็จะเป็นทหารที่มีโล่จะเห็นว่ามีปนไปอยู่นะก็เน้นโพอาร์มไปเนี่ยตรงนี้ก็จะน้อยลงคือระบบเนี่ยครับมันจะเป็นระบบที่ค่อนข้างกะโหลกนิดนึง เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นระบบที่เอ็ดเขามาใส่ทีหลังเพราะฉะนั้นแยกแบบวานิลามันจะยากมีของปลาแล้ววะมีอะไรปลาได้แล้ววะแยกยากนิดนึงเพราะว่า
อาหารเรามันมีอุปกรณ์เหมือนกันหมดนะฮะใส่กล่องมีโล่ได้ไหมมันก็จะแยกได้แบบคร่าวๆครับตรงนี้ก็จะเป็นโออาร์ถ้าส่วนใหญ่ละเพราะว่าทหารแวลนเดียมันมีโพอาร์เหมือนกันหมดนะฮะก็ อีกแยกยากอ่ะนะกองสองเห็นไหมกองสองก็จะมีทหารโพอาร์เป็นหลักละนี่ก็นับเป็นโพอาร์เหมือนกันเอาลูกก็จะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าสเปียร์แมนมันถือโพอาร์มตรงกับอันนี้แล้วเนื่องจากมีของขว้างเลยถ้าเกิดเป็นชุดเดียวได้ไหมอ๋อเนี่ยฮะคือทหารมันต้องนึกอะว่าไอ้โบเจียมันมีอะไรต่างกันนะนี่มีของขว้างแล้วก็ค่อยๆสไลด์ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเอาคนที่แบบมีโพอาร์มกับมีของขว้างพอสมมติว่าเอาโพอาร์มกับของขว้างมาจนหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มปนแน่นะพอหมดแล้วมันก็จะเริ่มปนทหารธรรมดาเข้ามาแล้วประมาณนี้นี่ครับคือวิธีการแยกทหารออกจากกันเบื้องต้นมันก็จะได้กลุ่มหนึ่งถ้าเกิดเป็นทหารของเรียกอะไรสัญชาติเดียวกันอ่ะจะแยกง่ายขึ้นว่านี่ก็เป็นโพอาร์มอย่างเดียวไม่มีโล่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะคือมีโล่แต่จะเห็นว่ากองหนึ่งที่เราเลือกว่ามีโล่เกาะหนาคือมีโล่เกาะหนาหมดเลยทุกคนมีโล่แล้วก็แยกคนที่ไม่มีโล่จะออกมาก็ประมาณนี้แยกใช่เราสามารถแยกทหารเวลน้อยกับทหารเวลสูงได้สมมติว่ากองหนึ่งเนี่ยเอาแต่เวลสูงเลยทหารกองสองเราบอกให้เอาเวลน้อยมาทหารกองนี้ก็จะได้เลเวลน้อยมาก่อนก็จะเห็นว่านี่เป็นสเปียร์แมนทั้งหมดเพราะว่ามันเวลน้อยนะครับมีบาทาเนียนปนมานิดนึงนี่เขาก็เวลน้อยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบาลานเดียนสเปียร์แมนเวลน้อยกลุ่มหนึ่งที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นเวลสูงกดไปจึ๊บก็จะเป็นนี่เวล5ทหารเวล5เวลาเดียนซาร์เจนนะครับเวล5ตรงนี้ทหารเวล5นี่ทหารเวล4ก็จะประมาณนี้ระบบมันก็แยกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเรากดลากไปเรื่อยๆพอทหารเวลน้อยหมด มันก็เวล4มาปนอยู่ดีนี่วาแลนเดียนซอร์ดแมนนะครับเวล4นี่บิลแมนเวล4เหมือนกันแสดงว่าทัพเราไม่ค่อยมีเวลน้อยแค่นั้นเองเรียบร้อยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะฝึกทหารเวลน้อยก่อนเราก็แยกเอาเวลน้อยเอามากลุ่มหนึ่งเวลเยอะไปกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าระบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับระบบที่เขามาคิดว่าเอ้ยคนอยากได้ว่ะใส่ให้ตอนหลังนะครับระบบเลยกระโหลกทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าแยกพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครจะดูการต่อสู้ก็ไปรับชมได้จัดทัพแบบหนึ่งอันนี้น่าจะจบเร็วแหละไม่ช้าไม่ช้าว้าวทรูมูฟทูเอนิมีใครกด Subscribe มาตอน กำลังเล่นนะครับไม่ได้ดูโซลเจอร์สฟอร์วาร์ดแอร์โรสทรูปStand true! Move! Move! บอกเลยว่างานนี้กินโต๊ะนะครับ Cavalry! Move! Horsemen! Forward! Move! Forward! Move!
คนละยุทธเดิมครับคิวบ็อกทหารสเตอร์เจียนนะครับจากคลิปที่แล้วคือเป็นทหารที่สู้กับทหารม้าได้ดีสุดนะแล้วกองทัพเราที่ม้าอย่างเยอะค่อนข้างแพ้ทางเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คือเราเยอะกว่ามาก 1,200 คู่กับ500ยังไงก็ชนะแต่ว่าชนะยังไงให้มันสูญเสียน้อยก็ดีกว่าInfantry! Shields up! Infantry! Face enemy! Infantry! Form a line! จะมีเทคนิคนึงนะครับเป็นเทคนิคของโซฟอร์เรียกว่า Hammer and Anvil คือการที่เราเอาทหารราบไปยันกับทหารราบศัตรูก่อนจะทุบกับทหารม้าชาจากข้างหลังอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นใน Total War คือจะทำให้ยูนิตหนีเร็วขึ้นนะถ้าเกิดโดนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ชมกำแพงเขียวไปก่อนกำลังเสริมเราวิ่งชาอีกรอบที่เห็นครับเกมนี้จะยากแยกยูนิตออกจากกันยากนิดนึงนอกจากว่ายูนิตมันจะแบบต่างกันจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วเราต้องจำให้ได้ด้วยว่าทหารเรามียูนิตที่ต่างกันอันนี้ประมาณไหนนะครับก็จะแยกออกมาได้แล้วส่วนใหญ่แล้วแยกยากอันนี้ที่เหลือก็เป็นทหารกะเลวกะลาดเพื่อนหนึ่งคือล้อมศัตรูอยู่ในกรอบของเรามีธรรมดาเพราะว่ากองทัพเราเยอะกว่ายังไงมันชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะสูญเสียน้อยสูญเสียมากมีแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเราก็จับขุนนางไว้แอบอีกนิดนึงก็ได้วิธีดูว่าลูกน้องเราจับขุนนางได้ยังไงดูตรงที่มีตัว W นะครับนักโทษ67บวก1 W เนี่ยก็คือมีขุนนางอยู่ขอดูหน่อยมี1คนI'm at youเซฟก่อน
ดับนักโทษโอเคสำหรับคลิปสอนแยกยูนิตออกจากกันยังไงก็มีประมาณเท่านี้ครับผมระบบมันเป็นระบบที่เขาเพิ่มขึ้นมาตอนหลังมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆการแยกยูนิตมันควรจะทำได้ละเอียดกว่านี้แต่ว่าเทเวลก็ไม่น่าจะทำเพิ่มแล้วแหละผมว่านี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะอัปเดตล่าสุดแล้ววิธีแยกยูนิตก็มีเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ